ากินไทเปฟินมาร์เก็ตบอกว่ามาไทเปต้องมาใครชอบอาหารญี่ปุ่นชอบอาหารทะเลสดๆต้องมาที่นี่มีสั่งเซตแพงที่สุดเลย1,980จะมีซีฟู้ดเพลสนี่น่าจะเป็นซาชิมิใช่ไหมมีหอยออยสเตอร์หอยนางรมมังฟิชลิเวอร์ตับอะไรวะตับปลามังฟิชกุ้งอะบาโลนนี่เป็นหอยเป่าเพื่อไม่รู้อ่ะโคโลโดสแล้วก็มีนิกิริ6ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นโอมากาเสะนะแล้วแต่เชฟเลือกเรายังไม่รู้ว่าเชฟจัดอะไรให้แล้วก็มีกริลคิงแคป1ขาก็มีล็อบสเตอร์ครับแล้วมีเซตที่ถูกกว่านี้อาจจะไม่ก็ดรอปลงไปแล้วก็มีพวกเนี่ยจะเป็นโอมากาเสะหมดซูชิที่เชฟเลือกให้คงจะดีที่สุดของที่นี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็สั่งเอาก็ไม่แพงคำหนึ่งก็50 30 100อะไรเงี้ยมีกุ้งหวานมีกุ้งล็อบสเตอร์มีขาปูสุดยอดมาดูนี่เชฟจัดให้6คำมีเอ็นกาวะมีอานาโงะมีไข่มีอีคุระแซลมอนเป็นอาบุริโอโทโร่แล้วก็หอยอะไรวะเซบุกิไก่ตัวอย่างจำไม่ผิดหน้าแดกโคตรอานาโงะเลยแบบเลิศเลยอร่อยอันนั้นหัวตนมากเอ็นกาวะโอ้โหนี่ไม่หาคุยอันนู้นนี่หาคุยย่างOh, that's good. That's not when traveled to Singapore to find my family. Did you eat it now? Yeah, where I'm from. It's okay. โคโทโร่กับชูโทโร่ Yeah. And so guys can. The guys who can grow here. อร่อยมากคุณน่าสดโคโทโร่อาบุริอร่อยทุกอย่างคุ้มมากที่มา
เพิ่มไปหน่อยอะไรอ่ะไอ้หอยกลางลงเหมือนตะกอนมากไม่มันต้องกินน้ำเข้าไปไงอืมน้ำหอยอ่ะมันถึงจะรู้ว่าหอยมันมาจากไหนอร่อยตรงน้ำเออว่ะคือน้ำมันจะไม่เหมือนเวลาเรากินที่ไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนหอยอ่ะถ้ามันมาจากทะเลที่ไหนรสชาติไม่เหมือนกันเพราะตรงที่น้ำที่เราอยู่เขาก็เลยต้องใส่น้ำมาด้วยเวลาให้เรากินหอยเราก็ต้องตวนไปให้หมดเลยอย่างนี้นี่เองอันนี้คือน้ำทะเลใช่ไหมใช่เก็บน้ำทะเลเลยใช่แล้วของนี่เขามาจากที่ไหนดูไม่รู้ว่าได้หวังมีทะเลปะมีเป็นเกาะไม่รู้ว่านำเข้าหรือว่าแต่ว่าจับเองอาหารทะเลที่อร่อยแล้วก็จับได้เยอะคืออยู่แถวโอกินาว่าเนาะไต้หวันมันใกล้โอกินาว่าเพราะว่าโอกินาว่ามันเป็นโซนกระแสน้ำเย็นกับกระแสน้ำอุ่นมาชนกันทะเลจีนใต้กับแปซิฟิกมันก็จะมันทำให้มีปะการังเป็นแนวปะการังคุโรชิโอะตรงนั้นปลาจะเยอะไต้หวันก็อยู่บนโซนนี้เหมือนกันของมันก็เลยอร่อยมัวหวานสรุปของไต้หวันแม่งต่างมาจากฮอกไกโดมาอีก4ดูเอาให้พังเลยทีเดียวกระเป๋าตังค์ 3,000 วันนี้ชูโทโร่กับโอโทโร่เบิร์นอาบุริหายไปเลยดีมั้ยคือมาไอตรงที่มันแช่ฟิตไว้ก็ถูกแล้วแหละแต่ว่าเคยกินแบบที่คุมะมงหรือที่ซุปเปอร์ที่ญี่ปุ่นอ่ะพอมันฟิตไว้ในตู้แช่แข็งข้าวมันจะแข็งไม่ใช่ตู้แช่แข็งตู้แช่เย็นตามห้างอ่ะข้าวมันแข็งแล้วปลาไม่ได้สดแบบเนี้ยจ่ายแพงไหวนี่เดียวเองอ่ะไอ้เมื่อกี้ไอ้เซต10ขายมา500กว่า NT อ่ะโคตรถูกราคาไม่ได้ต่างไม่ได้แพงกว่ากันเยอะแต่ว่ามีของแบบสดๆแล้วมีคนมาเสิร์ฟไม่ต้องแบกอะไรไปกินข้างนอกตอนแรกจะสั่ง A5 แต่เขาบอกว่ามันขีดละ740กว่าบาทแต่เขาบอกว่าชิ้นเล็กสุดมันอะ2ขีดกว่าไม่ไหวเดี๋ยวแม่งเกินงบเขาเลยบอกว่าตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันเป็นเนื้อส่วนที่คงเดี๋ยวดูเลยติดมันนิดนึงนุ่มคือแบบมันทำแบบสเต็กอะค่าเสียหาย 2,805 NT ก็ไม่ถึง 2,009 นี่ไป 3,000 โคตรถูกกินทั้งโอโรโร่ล็อบสเตอร์คิงแคร็บปูขนเนื้ออย่างดีซูชิมิโซะแม่งยังมีปลาแซลมอนอยู่ข้างในซูชิเป็น10คำอ่ะแล้วแบบได้กินโอโรโร่สะใจเลยอ่ะเสียงเยอะป่ะยืนแดกเสียงเยอะยืนแดกตอนนี้แดกข้าว3วันยืนแดกมาต้องมาไทเปต้องมากินมา